เตรียมทีมมาประมาณ2อาทิตย์นะครับระหว่างรอทีมชาติกลับมาจัดแข่งขันจีวีลีกครับแล้วก็มารวมกันเมื่อวานนี้1วันนะครับในการซ้อมครับแล้วก็มาแข่งวันนี้เลยครับผมวันนี้ก็เป็นการลองโรเททผู้เล่นไปนะครับว่าระบบทีมมันเพิ่งซ้อมได้วันเดียวครับก็ค่อยๆปรับไปครับก็จากที่ดูเกมเมื่อกี้ผมนั่งดูอยู่นะครับก็เป็นทีมเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีความเป็นทีมสูงมากครับก็ไม่ประมาทครับครับเป็นทีมที่ดีครับครับผมครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับได้ร่วมงานพี่เขาอีก1รอบครับเพราะรอบที่แล้วก็ร่วมงานตอนสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่โคราชเป็นเจ้าภาพมารอบนี้ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเพราะกลับมาซ้อมแค่1วันแล้วก็มาแข่งแมตช์จริงก็อาศัยความเคยชินกับน้องๆในทีมส่วนมากก็จะเป็นทีมชาติแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานครับในแคมป์แล้วก็สื่อสารแล้วก็ปรับกับพี่ในทีมนิดนึงครับก็ไม่ค่อนข้างที่จะลำบากเท่าไหร่ครับผมก็อยากจะฝากแฟนๆชาววอลเลย์บอลทีมต่างๆหรือว่าทีมชาติไทยนะครับอยากเจอพวกผมมาขอลายเซ็นได้ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับผม3 โมงครับแล้วก็5 โมงเย็นครับมี2 คู่ครับผมก็อยากจะฝากมาเชียร์เยอะๆด้วยนะครับผมครับ